วัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ส่วนชัยกับช่องของ Super Money Networks นะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มเศรษฐกรนะครับในฐานะผู้บริหารหมายเลข1นะครับของ Nana Corporation ให้เกียรตินะครับเข้ามาในรายการของ Super Money Networks นะครับคุณหนุ่มคำแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมหนุ่มเศรษฐกรหนูบุญครับปัจจุบันก็ทำธุรกิจ Nana เต็มตัวครับนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของธุรกิจของ Nana นะครับตอนนี้นะครับคุณหนุ่มนะครับก้าวเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคุณหนุ่มครับมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของนะครับแวดวงความงามแล้วก็สุขภาพยังไงบ้างครับครับถ้าพูดเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของความงามนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมนี่นะฮะคือผ่านทางด้านของสุขภาพมานะฮะมีโอกาสได้ศึกษาทางด้านของการแพทย์ทางเลือกมาบ้างนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตลาดทางด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคือตลาดใหญ่มากใช่ครับใหญ่มากๆนะครับคือเท่าที่ได้ผ่านประสบการณ์ส่วนหนึ่งผ่านมาเนี่ย คือคนเราเนี่ยอย่างที่บอกครับในช่วงเด็กเนี่ยโอเคสุขภาพยังแข็งแรงกันดีนะฮะแต่พอผ่านการใช้ชีวิตทํางานหนักนะฮะเครียดทั้งอารมณ์อาหารอากาศสารพัดครับใช่ครับของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เลยทําให้ร่างกายเราเริ่มอ่อนล้าลงนะครับซึ่งสาเหตุหลักจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่วันนี้เนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าร่างกายขาดสารอาหารนะฮะก็คือได้รับสารอาหารที่มันไม่ครบถ้วนเซลล์ก็ตายถูกต้องครับเซลล์มันก็เลยเสื่อมพอเซลล์เสื่อมปุ๊บเซลล์ก็เริ่มตายแต่ทีนี้ส่วนไหนที่เซลล์มันเริ่มตายเยอะๆนะครับร่างกายที่ส่งสัญญาณบอกมาแล้วก็คือเรื่องของปวดเมื่อยล้ามึนชาบวมอักเสบไม่มีเรี่ยวแรงแสดงว่าตรงส่วนนั้นเริ่มมีปัญหาเยอะละนะฮะงั้นถามว่าเซลล์เสื่อมเนี่ยเพราะเซลล์ขาดสารอาหารซึ่งเราต้องใช้อาหารเป็นยานั่นก็คืออาหารเสริมนี่แหละเราเรียกว่าอาหารเป็นยาอาหารเป็นยาครับนะครับดูแลนะครับก่อนที่มันจะเราเพราะเราถ้าเป็นยาเนี่ยมันเกิดอาการแล้วเราค่อยกินยาเข้าไปครับคือเราให้เสียเราค่อยซ่อมนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วอาหารเสริมมันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดอันนี้ก็ดีกว่านะคุณดีกว่าครับดีกว่าเพราะบางทีโรคบางโรคบางที30บาทมันช่วยเก่าได้นิดๆนะฮะใช่ครับบางโรคอาจต้องซ่อมเป็นหลายแสนแต่ไม่เหมือนเดิมนะฮะนั่นน่ะสิบางโรคต่อให้มีเงินหลายล้านก็บางทีเราซ่อมไม่ได้แล้วนะครับนะครับผมชอบคํานี้จังเลยนะครับบางครั้ง30บาทมันป้องกันได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็น10บาทเกิดไปเสร็จแล้วเป็นแสนเป็นล้านมันกลับมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะครับคุณหนุ่มครับประสบความสําเร็จในธุรกิจของนาน่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงครับรู้จักธุรกิจนาน่านะครับจากเพื่อนนะครับมาแบ่งปันโอกาสดีๆในตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้เชื่อนะครับเพราะว่าธุรกิจในหน้ามันเป็นเรื่องราวของความงามนะครับเป็นสินค้าตัวแรกเข้ามาเป็นเรื่องของธุรกิจความงามทีนี้หน้าตาแบบผมคงไม่ใช่งามแน่คือที่มุมมองท่านผู้ชมเราคิดว่าเราคงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจเรื่องความงามนะเพราะเราส่วนหนึ่งเราไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เราไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วพอมาเจอเกี่ยวเรื่องสินค้าความงามเนี่ยนะครับเรามีความเชื่อว่าเรายากอ่ะเราทำไม่ได้อ่ะเนี่ยแต่มันมีมุมหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มคิดต่อยังไงครับเริ่มคิดต่อตรงที่ว่าเขาเอาสินค้ามาเทสให้เราครับเทสพิสูจน์กันว่าสินค้าเขาเก่งจริงมันคือนวัตกรรมมันลองยังไงครับโดยการวันนั้นเนี่ยนะเขามาปั้นหน้าโชว์กันเลยเดี๋ยวนะใช้อันนี้ปั้นหน้ารีไวตอนเซรั่มปั้นหน้าปั้นหน้าเลยฮะปั้นหน้าเด้งเป๊ะตอนนั้นนะว้าวครับยังไงครับหุ่นที่ทดลองเนี่ยอายุ62ปีผมอึ้งนะอายุ62ปีผ่านเรื่องราวของชีวิตเยอะนะฮะคำว่าเรื่องราวของชีวิตก็คือนะครับริ้วรอยนะครับที่มันอยู่บนใบหน้าประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงนะครับแน่นอนมันต้องเยอะครับ60กว่าครับนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่เขาเทสสินค้าไป10ถึง15นาทีผลปรากฏว่าซีก1ระหว่างของการเทสกับไม่เทสนะไอ้ซีกที่มันเทสเนี่ยทําให้ปากเบี้ยวยกขึ้นไปเลยคือหน้าเด้งตูบยกขึ้นไปเลยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสินค้ามันเป็นแบบนี้เพื่อนผมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกครับตลาดมันใหญ่ใช่ครับทำธุรกิจสุขภาพเนี่ยใช้เวลา10เดือนผมจะได้เป็นล้านผ่านมาเนี่ยเขาใช้เวลาเกี่ยวเรื่องธุรกิจเกี่ยวสุขภาพในเน็ตเวิร์กเนี่ย3ปีได้ไป100กว่าล้านก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้นั่นคือสินค้าที่มันต้องกินกันเป็นเดือนนะเป็นเดือนกว่ารู้สึกว่ามันดีเวลาถ้าเป็นอาหารการกินเนี่ยมันก็ต้องกว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเลยครับต้องใช้เวลาแล้วต้องกินกันเป็นเดือนกว่ารู้สึกว่าดีแล้วประทับใจแล้วอยากบอกต่อใช่ครับแต่วันนี้ถ้าสินค้ามันทำให้หน้าคนเปลี่ยนได้ภายใน10ถึง15นาทีเนี่ยอย่างนี้มันต้องเป็นไปได้ใช่ครับโอ้อย่างนี้ตลาดใหญ่สิเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าระหว่างคนที่อยากลดความอ้วนกับคนที่อยากสวยเนี่ยคนอยากสวยเนี่ยเยอะกว่าครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาผมชอบมุมมองนี้จังเลยนะครับ
คิดว่าตัวเองทำไม่ได้เนื่องจากเป็นธุรกิจความงามนะครับแต่ว่าพอเห็นเสร็จปุ๊บนะครับว้าวนะครับมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เป็นเดือนมันยังทำได้ร้อยล้านครับอันนี้15นาทีแน่นอนพันล้านมันต้องเด้งทันถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมนะครับเราจะมาดูมุมมองในเรื่องของธุรกิจขายตรงในนะครับความคิดของเบอร์หนึ่งของนานาคอร์ปอเรชั่นคุณหนุ่มเศรษฐกรสักครู่เดียวครับ